الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته وأحيينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับหนึ่งในความรักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่ออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษต่างๆอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในช่วงเวลาที่ซึ่งการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆของเรานั้นจะได้รับการตอบรับอย่างมากมายจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้อันเนื่องมาจากการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้ความผูกพันระหว่างเรากับพระองค์นั้นมันมีความแน่นแฟ้นจนกระทั่งวันที่เรากลับไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านอายะห์กุรอานที่เป็นคำกล่าวของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่พระองค์อัลเลาะห์ได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่ารบบีอินนะฮุนนะอะดลันนะกะซีรอมินันนาสโอ้พระวามของฉันบรรดารูปปั้นรูปเจเวตต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ทำให้กลุ่มชนของฉันนั้นหลงไปจากแนวทางของพระองค์ฟะมันตะบีอานีฟะอินนะฮูมินนีดังนั้นบุคคลใดก็ตามแต่ที่น้อมรับและปฏิบัติตามคำเสนอแนะคำเชิญชวนของฉันก็คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามฟะอินนะฮูมินนีพวกเขาก็อยู่ในแนวทางเดียวกับฉันวะมัลอาซอนีและขนาดเดียวกันบุคคลใดก็ตามที่ฝ่าฝืนต่อคำเรียกร้องคำเชิญชวนไปสู่การให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้กล่าวขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าฟะอินนะกะกอฟูรุรรอฮีมแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงเมตตาและเป็นผู้ที่ทรงปราณีเป็นอย่างยิ่งและเช่นเดียวกันเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงอายะห์กุรอานที่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามได้กล่าวทูลต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอินตุอัซซิบฮุมโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพระองค์ลงโทษกลุ่มชนประชาชาติของฉันแล้วก็ฟะอินนะฮุมอิบาดุขอให้พระองค์ทรงทราบนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นคือบ่าวของพระองค์วะอินตัฆฟิรละฮุมแต่ถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับพวกเขาในสิ่งในความผิดที่พวกเขาได้กระทําฟะอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีมแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงอํานาจและเป็นผู้ที่ทรงปรีชาญาณยิ่งเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้อ่าน2อายะห์นี้หวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่ออุมมะห์ประชาชาติของท่านท่านนบีของเราก็ร้องไห้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวแก่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามยาญิบรีลอินซิลอิลามุฮัมมัดจงลงไปหามุฮัมมัดฟะซัลลุฮูและไปถามมุฮัมมัดว่ามาซายุกีอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มูฮัมหมัดนั้นร้องไห้ทั้งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้ถึงสาเหตุของการร้องไห้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้ท่านญิบรีลนั้น
เป็นประจักษ์พยานในสิ่งที่เกิดขึ้นท่านญิบรีลได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราและกล่าวถามกับท่านนบีนะครับว่ามาลายุบกีคัมยามุฮัมมัดอะไรคือสาเหตุที่ท่านร้องไห้โอ้มุฮัมมัดฟะกอลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวด้วยกับความรักที่มีต่อพวกเราในฐานะที่เป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอัลลอฮุมมะอุมมะตีอุมมะตีโอ้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาเหตุที่ฉันร้องไห้เนื่องจากความเป็นห่วงอุมมะห์ประชาชาติของฉันพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยอินนาซานุรดีกะฟีอุมมะติกวะลานะซูอุกนี่คือคำสัญญาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเรานี่คือคำสัญญาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความรักของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเรามุฮัมมัดฉันจะให้ความพอใจแก่ท่านในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านจะไม่เกิดความโศกเศร้าเสียใจใดๆเกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราจึงได้กล่าวนะครับว่าตูบาลิมันอามะนบีวะวะรออานีจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ศรัทธาเชื่อมั่นต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งและพวกเขาเหล่านั้นได้เห็นฉันก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะแล้วพวกเราล่ะยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าวะตูบาลิมันอามะนบีจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ศรัทธาต่อฉันวะมะวะลัมอารอนีทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นไม่เคยเห็นฉันแต่เขาเชื่อเขาศรัทธาเหมือนที่พวกเราเชื่อและก็ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าหากว่าในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นช่วงที่มีความประเสริฐอันเนื่องมาจากการมีคืนไลลัตุลกอดัรอยู่ใน1ใน10คืนนั้นในช่วงเวลาที่เรากำลังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้มีความประเสริฐที่ด้อยไปกว่ากันหรือบางครั้งมันอาจจะมีความประเสริฐมากกว่าเพราะเป็นช่วงเวลาที่ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามามินอัยยามินไม่มีช่วงเวลาใดอัลอามาลูอัสซอลิฮูฟีฮาของการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนี่คือความรักนี่คือความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราให้โอกาสกับชีวิตของพวกเราได้ใช้ในช่วงเวลาของการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆที่ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนั้นจะเป็นที่รักยิ่งนะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามินฮาซินอัยยามมากกว่าในช่วงเวลานี้อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องที่รักทั้งหลายความหมายของคำว่าการงานที่ดีเป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงว่าการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในช่วงเวลานี้การงานต่างๆเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเรานั้นใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เราบรรดาซอบะห์ก็ได้ถามด้วยกับความประหลาดใจวะลันญิฮาดุฟีซะบีลิลลาฮิยารอซูลุลลอฮ์แม้แต่การญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันไม่ได้มีความประเสริฐมากกว่าในช่วงเวลานี้กระนั้นหรือโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการญิฮาดการต่อสู้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดของศาสนาอิสลามก็ไม่ได้มีความประเสริฐมากกว่าการทำความดีในช่วง10วันแรกของเดือนธุนฮิจญะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายวะลันญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์แม้แต่การญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ดีกว่ายกเว้นอิลลารอยูลุนคอรอยาบินับซีวะมาลิฮียกเว้นบุคคลหนึ่งที่เขาออกไปรบไปต่อสู้ด้วยกับร่างกายของเขา
ด้วยกับทรัพย์สินของเขาแล้วเขาก็เสียชีวิตในสมรภูมิครั้งนั้นคำถามก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเราเองทุกวันนี้เราคงไม่มีโอกาสที่จะไปรบทุกวันนี้เราไม่มีโอกาสที่จะอาวุธไปต่อสู้แต่ทุกวันนี้ในช่วงเวลานี้เรามีโอกาสที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่ผลบุญของมันนั้นดีกว่าการไปญิฮาดการไปต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อโอกาสมาถึงพวกเราอย่าได้รอคอยอย่าได้กล่าวว่าฉันจะทำเพราะความตายมันไม่เคยรอคอยพวกเราโรคภัยไข้เจ็บต่างๆกำลังอยู่หน้าประตูของพวกเราสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางระหว่างความคิดในการที่จะกระทำในเรื่องราวของคุณงามความดีแต่ในเมื่อขนาดนี้เรามีสติสัมปชัญญะเรามีเรี่ยวแรงเรามีทรัพย์สินเงินทองเรามีความสามารถที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายเพราะไม่มีชีวิตใดที่จะรู้นะครับว่าในปีหน้าเขาจะมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์หรือเปล่าเล่นหนึ่งในเรื่องราวของการงานที่ดีที่อยากที่จะพูดคุยและก็ส่งเสริมให้พี่น้องได้ปฏิบัติในคุตบะวันนี้ก็คือในเรื่องของการบริจาคและในเรื่องของการเชือดกุรบานพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการทำอุฎฮิยะห์หรือการเชือดกุรบานนั้นเป็นซุนนะห์เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งบรรดานักวิชาการเกือบทั้งหมดได้กล่าวนะครับว่าการทำกุรบานนั้นเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เป็นซุนนะห์ที่เน้นหนักจนกระทั่งท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าใครที่มีความสามารถแล้วไม่ทำกุรบานเขากำลังฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษที่รายงานจากท่านอบูฮุเราะห์รอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมันกานะละฮูซาอาตุนใครก็ตามแต่ที่เขามีความสามารถที่เขามีทรัพย์สินวะลัมยูดอฮีแต่เขาไม่ทำกุรบานเขาไม่เสียสละทรัพย์สินเงินทองของเขาในการทำกุรบานเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลายักรบันนะมุศอลลานาเขาก็อย่าได้มาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเราเป็นคำสำทับที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำกุรบานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะถ้าหากว่าอีดินฟิตรีสัญลักษณ์ของมันคือการจ่ายซะกาตฟิตเราะห์อีดินอัฎฮาสัญลักษณ์ของมันก็คือการเชือดกุรบานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าลันยานาลลอฮาลูฮูมุฮาแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ได้รับในเนื้อของสัตว์ที่พวกเจ้าเชือดวะลาดิมาอูฮาในเลือดที่มันถูกหลั่งออกมาจากคอของสัตว์ที่พวกเจ้าเชือดวะลากินยานาลูฮุตตักวามินกุมแต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รับจากการทำกุรบานของพวกเจ้าก็คือความตักวาความยำเกรงการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์การปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าอินนะอัวละมานะบะดะอูบิฮีฟียอมินาฮาซาสิ่งแรกที่เราจะปฏิบัติในวันนี้ก็คือในวันอีดินอัฎฮาอันนุศอลลิยะห์ก็คือการที่เราละหมาดอีดซุมมานัรญิอูฟะนันฮัรหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปที่พักของเราเพื่อที่จะเชือดกุรบานเพื่อที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นชะอาอิรสัญลักษณ์ของวันอีดินอัฎฮาท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าฟะมันฟะอะลาซาลิกะใครก็ตามที่ปฏิบัติตามรูปแบบดังกล่าวนี้ฟะกอดอซอบะซุนนะตนาเท่ากับเขากำลังปฏิบัติในสิ่งที่สอดคล้องกับแบบฉบับของพวกเราอัลลอฮุอักบัรนี่คือแบบฉบับ
นี่คือการกระทำนี่คือการส่งเสริมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซุนนะห์ที่บุคคลผู้ที่เจตนาที่จะเชื่อกุรบันนะครับที่จะต้องกระทำก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการประกาศเข้าสู่วันแรกของเดือนดุริยะห์เขาจะต้องระงับจากการตัดเล็บแล้วก็ตัดผมถ้าเราเจตนาเราตั้งใจแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีความสามารถแต่เราตั้งใจนะครับว่าในปีนี้อินชาอัลเลาะห์ฉันจะเชื่อกุรบันหรือถ้าเรามีความสามารถแล้วเนี่ยนะครับเรามีเงินมีทองแล้วที่จะพร้อมที่จะเชื่อกุรบันที่จะซื้อส่วนของเนื้อเมื่อเข้าสู่วันแรกของเดือนธุริยะห์เราจะต้องระงับจากการตัดเล็บตัดผมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอิซาดะฮอละอัลอัชรเมื่อเข้าสู่ใน10วันแรกของเดือนธุริยะห์วะอารอดะอะฮะดุกุมอันยุฎอฮีและคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกท่านต้องการที่จะเชื่อกุรบันฟะลายะคุซมินชะอริฮิวะลามินอัซฟาริฮิชัยอาพวกท่านทั้งหลายก็จงระงับละเว้นจากการตัดเล็บแล้วก็การตัดผมหรือเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของเส้นผมในร่างกายและเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเชื่อกุรบันก็คือการที่เรานั้นนะครับเป็นประจักษ์พยานในการเชื่อและเรามีส่วนร่วมในการรับประทานเนื้อที่เราเชื่อและเอาบางส่วนของเนื้อเนี่ยนะครับไปมอบให้กับคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราคนที่ใกล้ชิดเรานะครับคนที่เป็นเครือญาติของเราและรวมถึงในเรื่องของการบริจาคนะครับบางส่วนของเนื้อให้กับคนที่ยากจนเพื่อที่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความปิติยินดีในสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามในวันอีดินอัฎฮาเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าฟะกูลูมินฮาพวกท่านทั้งหลายจงบริโภคจากบางส่วนของเนื้อวะอัตอิมูและจงเลี้ยงอาหารอัลบาอิซุนฟะกีรแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ยากจนนะครับการเชื่อกุรบันพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราควรที่จะกระทำเรามีเงินมีทองสามารถที่จะซื้อสิ่งของสามารถที่จะซื้อสิ่งต่างๆที่มีมูลค่ามากบางคนนะครับสามารถที่จะควักเงินในกระเป๋าซื้อโทรศัพท์มือถือที่มีมูลค่า 20,000 30,000 บาทได้สามารถที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ที่บ้านของเขาที่มีมูลค่ามากมายได้แต่ไม่สามารถที่จะควักเงินในกระเป๋า 4-5,000 บาทเพื่อที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจและเป็นเรื่องที่เราจะต้องหันมาตรวจสอบตัวของเราเองเพราะการทำกุรบันนั้นไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่การทำกุรบันเมื่อใดก็ตามที่เรามีความสามารถนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องกระทำเพราะคุณค่าของการเชื่อกุรบันดังเช่นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่พวกเราเอาไว้นะครับนั่นคือความตักวานั่นคือความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราแสดงออกมานั่นคือการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในเรื่องราวของการเชื่อกุรบันนะครับมีหะดีษต่างๆมากมายแต่บรรดาหะดีษเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นหะดีษที่ไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานได้ยกตัวอย่างเช่นบางหะดีษนะครับที่มีการกล่าวนะครับว่าอัซซิมูดอฮายากุมพวกท่านทั้งหลายจงให้ความสำคัญกับสัตว์ที่พวกเจ้าเชื่อฟะอินนาอัลซิรอติมาตอยากุมเพราะสัตว์ที่เชื่อเหล่านั้นมันจะเป็นพาหนะของพวกท่านในวันที่พวกท่านเดินไปยังสะพานซิรอตของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามอิบนุฮัยยาร์อันอัสกอลานีได้กล่าวนะครับว่าหะดีษที่ว่านี้ลาอัสลาละฮูเป็นหะดีษที่ไม่มีที่มาที่ไปท่านอิหม่ามอัสซุยูตีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษฎออีฟุนยิดดันคือเป็นหะดีษที่อ่อนมากจนไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานในเรื่องราวของศาสนาได้เพราะฉะนั้นเพียงแค่การที่เราเสียสละการที่เราเอาเงินของเรามาปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะได้รับ
ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากความตักวาความยำเกรงของพวกเราและเราจะได้รับในการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่เพียงพอแล้วในการทำกุรบานของเราในปีนี้อะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม